ย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมาหากพูดถึงวงการเพลงลูกทุ่งหาน้อยที่จะมีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักจ้าคันหูหรือชื่อเต็มว่าโหน่งธนีมหาไทยสาวน้อยนักศึกษาวัยเพียง20เศษที่โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนหลังฝีมือการปล่อยคลิปของหัวหน้าวงไผ่จิรพัฒน์ภูหาพัฒนกุลสังกัดวงเทอร์โบมิวสิกลงไปใน YouTube ส่งให้ชื่อของเธอกลายเป็นกระแส Talk of the Town ด้วยการใส่ลีลาท่ายั่วยวนเข้ามาร้องกล่อมแกล้มไปกับเพลงเก่าอย่างคันหูที่มาจากต้นฉบับเดิมของหลิววาริศราจนเกิดอาการคันผิดที่ผิดทางเป็นประเด็นฮือฮาเดือดร้อนเจ้าของเพลงเก่าต้องออกโรงมาปกป้องตัวเองไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะว่าการเดินทางไปอัดเทปรายการวูดดี้เกิดมาคุยของสาวเจ้าก็ได้กลายเป็นประเด็นให้ต้องถกเถียงกันระหว่างครูเพลงนักวิจารณ์ด้านลูกทุ่งต้องออกมากุมขมับโดยให้เหตุผลถึงความไม่เหมาะสมจนทำให้เธอถึงกับน้ำตาแตกออกรายการเมื่อเธอบอกกับประชาชนว่าต้องการทำอาชีพสุจริตเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นแต่ละฝ่ายก็คิดไปต่างๆนานามีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามสาวน้อยผู้นี้เธอก็ยังคงเดินสายที่มีงานแน่นเอียดยาวข้ามปีแต่แล้วที่สุดวงการลูกทุ่งก็มีเรื่องที่ต้องหันกลับมารุนเรื่องของเธออีกครั้งเมื่อได้ยินข่าวลือนะหูออกมาว่าวงของเธอถูกยุบอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมทั้งเธอเตรียมจะเซ็นสัญญาใหม่ให้กับค่ายลูกทุ่งชื่อดังโดยเธอได้ให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วไผ่เทอร์โบมีภาระเรื่องลูกน้อยจึงสละให้เธอเป็นผู้ดูแลแทนแต่เธอปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งนี้เพราะว่าวัยยังน้อยไปที่จะคุมวงเองได้โดยปัดเหตุผลว่าไม่ได้ดังแล้วชิ่งเพราะงานนี้เพื่อนร่วมวงมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันตัดสินใจแต่แล้วข่าวก็กระเซ็นออกมาอีกระลอกว่าเธอนั้นตัดสินใจหยิบปากกาเซ็นชื่อเข้าสังกัดอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นศิลปินเบอร์แรกให้กับสังกัด EVS บริษัทที่เปิดเพื่อทำธุรกิจบันทึกการแสดงสดไปตั้งแต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเสียแก่ผู้ที่เคยดูแลสามสาววาเลนไทน์โบเจนนุ่นมาแล้วจะมาทำหน้าที่ดูแลจ๊ะแทนไผ่และคนที่จ๊ะเซ็นสัญญาทำงานเพลงด้วยโดยจะมีกำหนดออกในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือถุยลูกไทยแห่งห้องอัดแกรนด์มาสเตอร์โดยเขาจะขอเป็นผู้ลบภาพสาวเปรี้ยวเข็ดฟันใต้ดินผู้นี้ให้หมดภาพเดิมไปในขณะเดียวกันที่แมงโก้ทีวีได้เชิญไผ่เทอร์โบมาพูดคุยผ่านรายการแมงโก้แบงโก้สังเกตจากอาการของเขาที่ดูจะอึดอัดไม่น้อยและก็เริ่มตัดเพ้อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการรับงานซ้ำซ้อนจากตัวจ๊ะเองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข่าวที่จ๊ะจะแยกตัวไปทำงานเพลงกับคนอื่นเขาก็ไม่ได้รู้จากปากของจ๊ะทุกอย่างล้วนมาจากพรายกระซิบหรือไม่ก็มีคนโทรมาบอกตัวเขาบอกว่าผมไม่รู้อะไรเลยภายหลังไผ่ยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่แต่ให้โอกาสสักวันถ้ามันดีก็ดีใจกับน้องเขาด้วยงานนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันตอนต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วจะพ้นข้อหาดังแล้วแยกวงหรือไม่ทุกคำตอบเธอขอให้รอฟังจากปากเธอพร้อมๆกันเมษายนนี้แน่นอนค่ะ